รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนออีเด็ดลูกนี่ช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แล็บก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับเขาคบกันปีกว่าครับแล้วก็แต่งงานอยู่ด้วยกันจนท้องมีลูกใช่ครับตอนนั้นเขาท้องกี่เดือนคะถึงได้มาโป๊ะแตกประมาณ8เดือนครับใกล้จะคลอดแล้วนะเราก็ได้เจอกันแล้วนะเราจะได้เป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกแล้วหนูล่ะเฮ้ยพี่ไม่เคยบอกหนูเลยนะว่าพี่มีเมียอยู่แล้วอ่ะคือมีตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ท้องหรือว่ายังไม่ท้องครับเมียผมยังไม่ท้องแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ทำงานอยู่ที่เดียวกับผมนั่นแหละครับมีควบคู่ก่อนแต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วถึงมีมีควบคู่ก่อนแต่งงานครับใช่ครับก่อนแต่งงานก็คู่ไปอย่างนี้แต่งงานแล้วก็ไม่เลิกกับน้องคนนี้ครับผมคือเขาก็ใช้ประวัติความสัมพันธ์ที่มีก่อนนั้นแล้วครับมาผูกมัดอยู่ครับแล้วทำไมไม่ตัดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่งทำไมไม่ตัดสินใจเลือกก็ถ้าคือตัดสินใจคือผมก็เลือกเมียกับลูกแล้วไงครับแต่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่ยอมเลิกไงก็ต้องตามมานะครับคือหมายถึงว่าหลังจากที่แต่งงานปุ๊บพี่อำนาจยังยุ่งกับเขาอยู่ไหมคะก็ไม่ได้ยุ่งแล้วครับแต่เขาก็คือยังมาหาอยู่แล้วแต่เขาครับผมระหว่างที่แต่งงานนะคะของเขาแต่งงานแล้วค่อยท้อง8เดือนใช่ไหมใช่ครับพอแต่งงานปุ๊บพี่อำนาจคือไม่ยุ่งกับกิ๊กแล้วก็ทำงานด้วยกันใกล้ๆตัวก็คือยังยุ่งกับเขาไหมใช่ครับไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งนี่ก็ต้องมีพูดไปเถอะปากคงสั่นนะปากคงสั่นนะพูดไปเถอะคุณแก้มบอกว่าพูดไปเถอะไอ้เราไม่เลิกไอ้เราก็ไม่ยอมเลิกเอานะพูดไปเถอะเนี่ยกินนู่นกินนี่ไปเรื่อยกินจุ๊บจิ๊บก็มันคนละจังหวัดมันใช้หน้ากับลพบุรีไม่ยอมตอบคำถามจนภรรยาท้องก็ยังติดต่อกันอยู่ถูกปะคะก็ยังอยู่แหละทีนี้ฝั่งกิ๊กเขาไม่เคยรู้เลยเหรอว่าคุณมีภรรยาแล้วก็ท้องอยู่ท้องก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่ามีภรรยาเขามารู้ตอนไหนว่ามีภรรยาก็เขาทำงานด้วยกันก็คือต้องมีคนบอกเขาอยู่แล้วครับผมนั่นแหละเขารู้อยู่แล้วใช่ครับเขารู้แล้วเขาว่าไงบ้างก็เขาจะอยู่ครับเขาจะมาครับเดอครับสู้หล่อยิ้มเจ๋งๆหน้ามันแดงนะแบบพิษเสร็จแล้วปุ๊บวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคะแฟนผมรู้ปุ๊บเขาก็กลับบ้านไปอยู่บ้านเขาเลยเขามายังไงเอาวันนั้นสิทำไมเขาถึงมาที่บ้านเรานะคือวันนั้นเป็นวันหยุดใช่ไหมเขาก็ตามมาจากที่ทำงานเลยมาที่บ้านเลยเขาถึงรู้เราไม่รู้ใช่ไหมว่าเขามาไม่รู้ครับไม่รู้ครับเขาตามเรามาเลยใช่เขาก็ตามมาครับแต่เนี้ยไอ้จังหวะโป๊ะอ่ะตอนที่เขาโผล่มาเรารู้สึกยังไงตอนนั้นช็อกไหมตกใจครับช็อกครับผมอันนั้นเขามาที่ชัยนาทใช่ครับเขาตามมาเลยไงเขาเห็นเขาโผล่มาเป็นไงช็อกช็อกสิครับผีหลอกเลยไหมหน้านี่สิตายในหัวคิดอะไรในหัวคิดอะไรก็คิดอะไรไม่ออกครับตอนนั้นเหรอกูอยากตายหน้าเด้อเกมเกมเกมความดันตกเขามาถึงปุ๊บเขาแบบว่าเข้าชาร์จเลยป่ะใช่ครับเขาเข้าไปในบ้านเลยแล้วพูดยังไงเปิดฉากก่อนเลยป่ะก็คืออ้าวพี่เมียพี่ท้องด้วยเหรออุ้ยใช่มีเมียครับก็ท้องด้วยครับก็พูดไม่ถูกแล้วเชื่อเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงไม่ได้มีเครื่องจับเท็จนะเต็มตาโอ้คือจับได้ด้วยแล้วมั้มแล้วเมียว่าไงแล้วเมียว่าไงเมียเขาก็หาให้เลือกเลยให้เลือกว่าจะทำยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมคนอยู่แล้วครับผมก็เลยว่าโอเคผมเลือกเมียเลือกลูกแต่ทางแม่ยายผมแม่ของเมียเขาไม่ยอมให้เมียผมกลับเลยพี่สาวเขาก็เลยมาพากลับบ้านเลยครับและแต่ว่าพี่ก็เลือกเขาใช่ครับซึ่งตอนแรกเขาก็เหมือนจะโอเคมันก็ประมาณนั้นแหละครับเฮ้ยอันนั้นคุณตอบไม่ตรงคำถามอยู่ในศาลนะหนูอาจจะไม่เชี่ยวชาญด้านนี้ขอเชิญพี่เชาค่ะช่วยสักสายละเอียดด้วยได้ครับสักสายมีปัญหาเรื่องนี้ครับ
คุณอำนาจครับตอนที่ภรรยาคุณเนี่ยรู้ว่าคุณมีชู้คบกับผู้หญิงคนนึงเนี่ยภรรยาคุณตอบว่าไงครับก็ถามว่าจะเลือกใครครับผมจะเลือกใครแล้วคุณบอกว่าก็เลือกภรรยาและลูกครับผมคุณพูดอีกครั้งนึงนะครับคุณเลือกใครครับปากคุณสั่นนะครับคุณอำนาจปากคุณสั่นนะครับทีมงานครับขอเครื่องจับเท็จด้วยนะครับผมว่าถ้าเครื่องจับเท็จมาแล้วก็เครื่องจับเท็จระเบิดแน่นอนครับผมคุณเลือกภรรยาและลูกครับผมแล้วภรรยาคุณบอกว่ายังไงเขาไม่ยอมครับคุณรู้สึกยังไงบ้างก็เสียใจครับแล้วฝั่งนู้นล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างก็น่าจะดีใจนะครับผมเพราะต้องกลับมาอยู่กับผมคุณตอบอีกครั้งนึงนะฝั่งนู้นเขาจะได้อยู่กับคุณใช่ครับแล้วคุณเต็มใจที่อยู่เขาไหมคุณตอบคำถามคุณเต็มใจที่อยู่กับภรรยาเล็กของคุณไหมไม่เต็มใจหรอครับไม่เต็มใจกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับจับได้ยังไงคะผมรู้อ่ะปากคุณสั่นปากคุณสั่นอีกแล้วทีเด็ดลูกนี่ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพศัตคุณตอบครั้งนึงนะฝั่งนู้นเขาจะได้อยู่กับคุณใช่ครับแล้วคุณเต็มใจที่อยู่เขาไหมคุณตอบคำถามคุณเต็มใจที่อยู่กับภรรยาเล็กของคุณไหมไม่เต็มใจหรอครับไม่เต็มใจคุณพูดออกมาได้ยังไงไม่เต็มใจทั้งๆที่คุณเต็มใจเพราะฉะนั้นแล้วผมถือว่าคำให้การนี้ตกไปครับทั้งสามที่รบกันอำนาจมันโกหกกูนะต้องอันนี้คือต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคดีเป็นคนมาสอบสวนนะคะครับสรุปแล้วก็เลยอยู่แบบจำใจอยู่กับภรรยาน้อยเมียจำเป็นเมียจำเป็นจำใจอยู่นานไหมสองปีครับสองปีครับสองปีใช่ครับโอ้โหไม่อยากจำใจอยู่2ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นผมก็ทำงานผมเป็นคนที่ทำงานแล้วจะไม่สนใจอะไรคือก็คือทำเลยทำอย่างเดียวเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านก็คือแค่นั้นภรรยาผมก็อยู่บ้านผมจะไม่ทำงานเลยเขาอะเล่นเฟซเล่นไลน์แล้วเจอผู้ชายในเฟซเขาก็เลยติดต่อกันแล้วก็คุยกันแล้วเขาก็ไปเลยครับจับได้ยังไงคะผมรู้อะปากคุณสั่นอีกแล้วปากคุณสั่นอีกแล้วผมรู้จากคนข้างห้องครับว่าเขาอ่ะติดต่อกับผู้ชายคนนี้ประมาณนี้ครับเป็นรุ่นเดียวกับเขาไงเพราะว่าน้องคนนี้อยู่อายุห่างกับผมมา10ปีโอ้โหใช่ครับแสดงว่ามึงเลือกวันนั้นไว้ตอนเด็กผมก็เลยรู้ว่าเขาอ่ะไปอยู่กับผู้ชายคนนี้ผมก็เลยโอเคถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับเด็กรุ่นเดียวกับคุณผมก็เก็บเสื้อผ้าให้เขาไปเลยแล้วก็ไปเลยครับอันนี้ถามนิดนึงว่า2ปีที่อยู่กับคนนี้เนี่ยคุณเคยติดต่อกับลูกกับเมียคุณเคยคิดจะดูแลเคยจะอะไรเขามั้ยนึกถึงเขามั้ยผมครับตอนที่คลอดผมไปเซ็นรับรองเป็นบุตรครับผมมันเป็นพ่อครับผมไปเซ็นรับรองนั่นผมไปเซ็นรับรองอย่างเดียวแต่ไม่นี่ละแล้วก็คือให้ลูกเซ็นรับรองว่าคุณเป็นบุตรมันไม่ใช่ครับเป็นพ่อครับไปเซ็นรับรองเป็นพ่ออ๋อครับผมแล้วทีนี้ผมอ่ะขอติดต่อเพื่อจะเลี้ยงดูครับแต่เขาอ่ะทางแม่เขาไม่ยอมครับทางแม่ของแฟนเก่าผมเขาไม่ยอมเขาบอกห้ามติดต่อโดยเด็ดขาดเราจะส่งเงินไปเขาก็ไม่รับหรอแม้แต่เข้าไปที่บ้านเขาไปติดต่อเขาที่โรงเรียนก็ไม่ได้ครับคุณอำนาจรู้สึกตัวเองว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่ว่ากระดูกอ่อนไหมใสซื่อไหมใช่เจ้าชู้แต่กระดูกอ่อนหมายถึงคุณเป็นคนหลายใจแต่คุณมีความบ้องแบ๋วครับไม่ทันเกมไร้ซึ่งประสบการณ์นะครับผมไม่ทันเกมเลยใช่ไหมใช่ครับเอาตอนนี้เขาไม่ให้ติดต่อเลยไม่ให้เลยครับเราทำทุกอย่างแล้วใช่ครับส่งเงินไปก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ให้เลขบัญชีไม่ให้อะไรเลยครับที่อยู่ที่บ้านอะไรก็ไม่ให้แล้วเราไม่พยายามอ่ะไปตื้อที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยลูกเมียเราก็อยู่ที่นั่นไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่เขาอยู่ไกลครับอยู่สุรินทร์เลยครับทำไมเราไม่ไปอ่ะเราแสดงความจริงใจดิ
ก็ไปแล้วเขาไม่ให้เข้าบ้านครับนอนวัดครับผมก็เพราะว่าในที่นั้นน่ะไกลและกันดารผมไม่ได้ถามว่าคุณนอนที่ไหนเขาถามว่าทำไมถึงไม่ไปหาเขาครับคุณนักหนาครับทนายที่มีสารไหนวะเนี่ยหูยน่าจ้างหลังจากที่เลิกกับกิ๊กไปแล้วพี่อำนาจแบบว่ากลับไปหาภรรยาคนแรกไหมหรือว่าก็เดินหน้าต่อไปเลยผมบอกตรงๆเลยว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีเงินน่ะไม่มีเงินเดี๋ยวดีกว่าคือจะไปไหนมาไหนทีก็ลำบากครับแล้วก็คือที่บ้านเขาอ่ะผมไปแค่2ครั้งซึ่งก็ขึ้นรถทัวร์ไปก็ไม่รู้เลยว่าการที่จะเอารถไปเองหรืออะไรไปเองเนี่ยจะไปยังไงได้แล้วสมัยก่อนผมก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้มีอะไรครับครับผมก็เลยไปไม่ค่อยได้แต่ที่พูดก็เหมือนการแก้ตัวครับก็เลยไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยพูดเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วใจจริงอยากกลับไปคืนดีไหมคะไม่ครับไม่คืนดีไม่ได้ไม่คิดถึงลูกเหรอคิดถึงลูกครับผมแต่ก็ไม่ได้อยากกลับไปคืนดีกับเขาแล้วใช่เขามีแฟนใหม่ครับอ๋อเขามีแฟนใหม่แล้วครับผมใช่ครับแล้วคุณติดต่อกับแฟนคนที่3ยังไงคนที่3นี่ผมเพิ่งเจอเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนี่ครับเจอกันยังไงก็เฟซบุ๊กครับเลิกคนที่2โสดไปนานไหมคะมาเจอคนนี้นานครับประมาณ5ปีครับอ๋อโสดไปอีก5ปีเลยครับผมแล้วก็มาเจอตัดสินใจหาแฟนใน Facebook อ่ะก็เขาแนะนำกันมาครับเพื่อนแนะนำเพื่อนมาอะไรเงี้ยครับก็เจอใน Facebook แต่ถามว่าเจอตัวจริงไม่เคยเจอครับทีแรกก็ไม่เคยเจอเลยอ่ะแล้วไงคุยกันแชทคุยกันครับแล้วพอได้ประมาณสัก3เดือนก็นัดเจอครับโดยที่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะตรงปกไหมไม่รู้เหมือนกันครับทีแรกไม่รู้ครับผมแล้วพอเจอแล้วเป็นไงบ้างตรงครึ่งนึงครับตรงปกครึ่งนึงตรงปกตรงครึ่งนึงโอ้โหกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับคนนั้นคุณอำนาจไม่ได้เล่นพนันเลยเหมือนภรรยาเล่นผมไม่เล่นครับผมไม่เล่นเลยลองพนันกันดูสักนิดไหมถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ช่วงที่3สนับสนุนโดยวีชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีและซินแซนทีนผสมวิตามินเอแล้วพอเจอแล้วเป็นไงบ้างตรงครึ่งนึงครับ ตรงปกครึ่งนึง ตรงปกตรงครึ่งนึงครึ่งเดียวตรงครึ่งเดียวอาจจะถ่ายไว้นานแล้วสัก 50% ครับใช่ครับคุยกันนานไหมจนกว่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ประมาณปีนึงครับดูแลอย่างดีเหมือนกันคนนี้ใช่ครับใช่ทำงานผมก็ให้ทำงานแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทำอะไรมากมายครับเพราะว่าเขาเองก็มีลูกติด2คนโอ้ใช่ครับแล้วดูลูกเขาด้วยไหมคะถูกครับผมก็ลูกเขากับผมก็เลี้ยงก็คือผมเช่าห้องแล้วผมก็กั้นห้องให้เขาอยู่เลยลูกเขาแล้วก็ผมก็อยู่กับแม่เขา2คนอีกฝั่งนึงประมาณนี้ครับแล้วลูกเรียกคุณอำนาจว่าพ่อหรือว่าลูกเรียกว่าป้าครับเรียกป้าอ๋อเรียกป้าครับผมเราให้เงินใช้ตลอดผมเป็นคนที่ทำงานไปเช้าเย็นกลับโดยที่จะไม่ยุ่งกับบัตร ATM เลยเพราะว่าผมจะได้ไปทำงานอาทิตย์หนึ่ง600เมียจ่ายให้เหรอผมขอเขาแค่นั้นครับคือขอ600ต่อ1อาทิตย์เพราะผมจะมีค่าน้ำมันค่าอะไรแค่นั้นเองไม่คุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่40,000กว่าบาทครับ40,000กว่าแล้วคุณให้บัตร ATM เขาไปถูกครับแล้วคุณก็เบิกจากเขาอาทิตย์ละ600บาทใช่ครับแปลว่า 40,000 เนี่ยคุณใช้เดือนนึงประมาณ 2,500 บาทใช่ครับแล้วที่เหลือก็ให้เขาใช่ครับทำไมถึงไว้ใจเมียคนนี้ให้ดูแลทั้งหมดก็คือพออยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกสาวคนเล็กเนี่ยผมเป็นคนที่อยากมีลูกสาวก็เลยขอมีลูกสาวคนนึงเดี๋ยวนะเขามีลูกติดนี่คือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิง2คนเลยครับอ๋อลูกติด2แล้วเราก็มีลูกเองอีกใช่ครับก็ไว้ใจแล้วก็ให้เขาดูแลทุกอย่างเรื่องเงินแรกก็ไม่มีอะไรนานๆไปเริ่มแบบว่าสมมติว่าผมไปทำงานไปเช้าเตียนกลับจากอโศกถึงพระราม3ไม่เกิน10นาทีก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันผมก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านกลับมาแล้วทำไมไม่เจอใช่ครับถามลูกสาวก็ไม่รู้คนข้างห้องก็เริ่มมาพูดหนาหูว่าเขากลับไปเล่นการพนันอีกแล้วแล้วก่อนนั้นเขาเล่นไหมแรกๆเลยผมรู้ข่าวว่าเขาเล่นแต่ผมขอว่าเขาเลิกแต่ผมอยู่กับผมเขาเลิกเลยก่อนที่เป็นภรรยากันนี่เคยทราบมาก่อนว่าเล่นการพนันก่อนหน้านั้นเคยรู้ครับเพราะว่าเขาจะอยู่กับบ่อนเลยผมก็รู้เล่นพนันอะไรครับไพ่ครับเล่นไพ่ครับเล่นไพ่แต่เข้าบ่อนไม่ได้ไปตามบ้านห้องเพื่อนอะไรไม่ใช่บ่อนเลยครับเข้าบ่อนจริงจังเลยโอ้ยแบบกลัวสุดสุดแต่คือเคยคุยกันว่าถ้าแต่งงานกันต้องเลิกเขาจะเลิกเหรอใช่ครับแล้วก็คือเขาก็จะดูแลเรื่องเงินเรื่องอะไรสิ้นเดือนมาจะไม่มีใบแจ้งหนี้ไม่มีอะไรเลยเท่าที่ผมไม่ระแคะระคายอะไรไม่เห็นทุกครั้งที่กลับบ้านแม่ผมต้องการเงินเงี้ยขอก็คือได้แม่เขาจะขอก็คือได้โอ้ให้นักพนันบริหารการเงินผิดแต่หลังจากนั้นมาเริ่มมันปีที่ลูกสาวได้3ขวบเริ่มมีแปลกๆคือเริ่มมีใบแจ้งหนี้มามีโทรศัพท์มา
ค่าเอกใจเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวบริหารเองผมก็ไว้ใจผมก็ปล่อยเฉยๆไปครับจนสุดท้ายประมาณปลายปีนี้ครับคือผมมีเบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์นึงซึ่งผมใช้อยู่นานแล้วให้เขาใช้ไปเบอร์นี้เพราะเบอร์นี้สมัครเกี่ยวกับพร้อมเพย์เกี่ยวกับอะไรกับธนาคารที่ให้เขาโทรตลอดประมาณว่าคุยกับธนาคารรู้เรื่องโอเคก็รู้เรื่องก็ไม่มีปัญหาถึงผมประมาณปลายปีนี้เริ่มมีธนาคารโทรมาอีกเบอร์นึงอีกเบอร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเริ่มโทรมาหาผมไงบอกว่าเราเป็นหนี้อยู่ใช่ครับเป็นหนี้แล้วไม่ได้ผ่อนชำระแล้วถามว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ6ใบเนี่ย 300,000 กว่าบาทครับผม6ใบเนี่ยของชื่อคุณอำนาจหมดเลยทั้งหมดเลยครับเป็นไงเขารูดเงินสดออกมาบัตรเครดิตรูดได้กดเงินสดได้ทั้งหมดเลยครับเอ๊ะทำไมทำบัตรเครดิตเยอะจังฮะเขาบอกว่าทำไปเถอะอันไหนอนุมัติทำเลยแล้วแค่เก็บไว้สำรองเพราะว่าเงินเดือนที่ผมได้มาก็พอใช้อยู่แล้วครับเงินเดือน 40,000 กว่าทำได้เยอะอยู่แล้วทำได้ทุกแบงค์แหละทำได้หมดใช่ครับ 300,000 ตกใจสิแล้วไปคุยกับเมียยังไงอ่ะผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยอดเงินขนาดนี้เขาก็บอกว่าใช้ด้วยกันไม่รู้เหรอผมบอกว่าก็เงินเดือนก็พออยู่แล้วแล้วทำไมถึงเป็นหนี้บัตรเครดิตได้ขนาดนี้แล้วคือผมเป็นคนที่เขาส่งรหัสมาผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขามีรหัสบัตรเครดิตมันจะมีรหัสให้กดได้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนไปตรวจตาพวกนี้เลยเราไม่รับอะไรโทษนะคุณอำนาจไม่ได้เล่นพนันเลยเหมือนภรรยาเล่นผมไม่เล่นครับผมไม่เล่นเลยคุณไม่ได้เล่นนะไม่เล่นเลยครับลองพนันกันดูสักนิดไหมเราก็ไม่เคยเช็คเงินไม่เคยอะไรเลยเราก็ใช้แค่อาทิตย์ละ600มันไม่มียอดมาครับมันไม่มียอดให้เรารู้ครับเขาส่งใบแจ้งหนี้มาที่ตู้ไปรษณีย์ครับเขาก็จะเก็บเลยแล้วก็ซ่อนเลยแล้วก็ทำลายหลักฐานเลยไม่รู้เลยซ่อนจนหลังจากนั้นน่ะมันมียอดส่งไปที่บ้านแม่แล้วก็ส่งมาแจ้งหนี้ที่ผมนะครับผมถึงไม่รู้ว่ายอดเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วพอเราถามเขาบอกว่าไงเขาใช้ด้วยกันเขาก็ไม่ยอมรับทุกวันนี้ได้เจอความจริงยังคะเจอแล้วครับว่าก็คือเขาเล่นการพนันครับตอบไม่จริงนะครับตอบไม่จริงคุยเขาแล้วบอกว่าไงอ่ะเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ใช้ด้วยกันไม่รู้เหรอพูดแค่นี้เองผมก็บอกว่าปัญหามันเกิดขนาดนี้ไม่คิดจะช่วยเหลือกันเลยเหรอเขาบอกเขาไม่ได้ทำงานก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับผมก็เลยก็โอเคครับแยกกันอยู่ดีกว่าไหมถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะได้จมกันไปเรื่อยไงเขาก็ยอมไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเขาไปเขาก็ไม่ต้องเป็นหนี้ไงเออนั่นแหละครับใช่ครับคุณอำนาจรู้ได้ไงมั่นใจได้ไงว่ามันเป็นเรื่องการพนันที่เขาไปเล่นเขาไม่อยากพูดเพราะว่าเขามีบ้านสามหลังอยู่พระราม3ตอนนี้ไม่เหลือแล้วเช่าห้องอยู่หมายความว่าก็คือขายเล่นทั้งหมดเลยนั่นแหละครับผมมารู้ตอนหลังนี่ครับที่ทางคนแถวห้องท่านญาติเขาที่พูดให้ฟังครับก่อนที่จะเลิกกันมาเนี่ยครับการพนันเนี่ยหมดอยู่กับเขานานกี่ปีอ่ะ4ปีครับ4ปีลูก1คนทราบไหมว่าสามีก่อนที่จะพบคุณอำนาจเนี่ยเขาเลิกกันด้วยเรื่องอะไรไม่ได้ทราบเพราะผมไม่ค่อยจะถามเรื่องพวกนี้กับเขาครับเพราะว่ามันเป็นอดีตที่เขาก็คือเราก็อยากไม่อยากรู้เขาก็ยังไม่อยากรู้เราก็ไม่อยากรู้เขาแล้วครับครับผมโอเคพอเลิกกันไปแล้วลูกเขาเอาไปด้วยเอาไปด้วยครับแล้วลูกเราล่ะลูกผมอยู่กับแม่ที่ลพบุรีครับผมเลี้ยงเองครับส่งเสียตลอดครับผมตอนนี้กี่ขวบแล้วสี่ขวบแล้วครับเดี๋ยวนั้นเท่ากับคุณมีลูกกี่คน2คนครับกับภรรยาคนแรกหนึ่งคนแรกหนึ่งใช่ครับแล้วก็กับภรรยาคนที่3อีกหนึ่งครับแต่อยู่เลี้ยงดูคนเดียวใช่ครับแล้วตอนนี้ทำงานอะไรครับผมทำงานเป็นโฟร์แมนงานระบบอยู่บริษัทก่อสร้างครับรายได้ยังมากเท่าเดิมไหมไม่มากเท่าเดิมแล้วครับช่วงนี้โควิดมันทำอะไรไม่ได้ OT ก็ไม่มีครับผมแต่ถ้าไม่มีโควิดก็ยัง 40,000 กว่าอยู่ก็ประมาณนั้นแหละครับสรุปแล้วยอด 300,000 กว่านะครับผม 300,000 กว่าคิดเลยความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับผมก็เป็นเสียนี่เราวันนี้ก็นั่งๆอยู่กับผมก็นะพวกเราก็นั่งอยู่อะไรเงี้ยพยายามหาพวกคุณไม่ได้เสือจริงอ่ะคุณมันเสือกระดาษอ่ะขนาดพี่มีเผือกตั้ง10 ตันน้องก็ยังเลือกมันอยู่ดีครับ